สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะมาทดสอบยิงดับเปลวเทียนกันอีกนะครับซึ่งรอบนี้ก็จะยากกว่าเก่าหน่อยนะครับเพราะว่าผมจะยิงลอดรูเหล็กนะครับรูเหล็กก็ประมาณ18มิลนะครับผมวัดดูแล้วก็คือให้ยิงลอดรูเหล็กแล้วก็ไปดับเทียนที่จุดไว้ด้านหลังนะมาลองดูซิว่าผมจะสามารถยิงลอดรูไปดับเทียนได้ไหมเดี๋ยวผมไปจุดเทียนแล้วทดสอบกันเลยครับพลาดครับพลาดเดี๋ยวผมไปจัดตำแหน่งใหม่นะครับรูเหล็กมันเบี้ยวละมันไม่ตรงกับไฟละThank you.
ผมว่าผมยิงให้เหล็กมันขาดลงไปแล้วยิงเปลวเทียนตรงๆเลยดีกว่าขาดแล้วนะครับต่อไปผมจะดับตรงๆโดยไม่รอดรูแล้วนะ